มอร์นิ่งครับไปได้แตงกวาที่ปลูกอยู่แถวนี้นะแล้วก็ใส่ถุงขายถุงละ10 บาทได้มา10 กว่าลูกนะเดี๋ยวมาผัดแบบใส่ไข่ง่ายๆจำได้หรือว่าแตงกวาเวลาแบบเอามาผัดไข่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าความหวานเขาจะเยอะนะแล้วก็ง่ายๆดีนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาแบบไม่ต้องปอกเปลือกนะง่ายๆนะน่าจะอร่อยนี่นะปลูกเองแถวนี้นะครับ10 กว่าลูก10 บาทใส่ถุงขายเมื่อกี้เจอมาเร็วซื้อมาคิดว่าเออมีไข่อยู่ในตู้เย็นพอดีเดี๋ยวลองแบบผัดไข่ใส่หมูสับไปสักนิดนึงนะน่าจะอร่อยน่าจะหวานๆแบบไม่ปอกเปลือกนะจอกมันหน้าตายังไงนะลองดูละกันกินง่ายๆจืดๆนะฮะเรียบร้อยแตงกวาผัดไข่ใส่หมูสับนิดนึงหอมๆกระเทียมเจียวนะ10 บาทไข่แพงกว่าไข่3 ฟองไปเลยหั่นชิ้นใหญ่ๆนะผมว่าเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวรอให้เขาสลดนิดนึงนะก็น่าจะกินได้ละโอเคนะเดี๋ยวพุดๆโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายมาเดี๋ยวไหม้ซะก่อนสวัสดีครับบ้านตรงติงกับพี่ลุงครับเรียบร้อยแตงกวาสลดแล้วนะ1 กระทะใหญ่ๆต้นทุนไม่น่าจะเกิน50 บาทเนาะแตงกวา10 บาทไข่ประมาณ15 บาทหมูก็ไม่ถึง5 บาท10 บาทอะไรเงี้ยนะพวกกระเทียมพวกเครื่องปรุงต่างๆตีว่า10 บาทก็แล้วกันเนาะ20 + 15 = 35 = 40ตีแบบเว่อร์ไปเลย50เต็มกระทะ1 กระทะใหญ่ๆนะก็ถือว่าโอเคนะมีทั้งผักมีทั้งไข่มีทั้งหมูมีทั้งวิตามินครบในราคา50 บาทน่าจะกินได้กับข้าวหลายจานเลยนะครับโอเคสวัสดีครับที่บ้านสลุงติ่งแตงกวาผัดไข่ใส่หมูสับนิดหน่อยสวัสดีครับ